คุณผู้ชมครับเรื่องของพลังงานในบ้านเรามีคำถามเกิดขึ้นมากมายหลายเรื่องด้วยกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่าสุดที่ร้อนที่สุดก็คือเรื่องของสัมปทานเปโตรเลียมรอบที่21มีคำถามจากภาคประชาสังคมมาพอสมควรวันนี้เราจะมีคำตอบให้นะครับจากท่านอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติคุณพงษ์ทิพย์ศิลปศาสตร์อยู่กับเราในรายการนะครับท่านอธิบดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นที่จะไปพูดถึงเรื่องของการเปิดสัมปทานต่างๆเนี่ยนะคะไปดูกันที่เรื่องของสถานการณ์พลังงานในบ้านเรากันก่อนนะว่าณวันนี้สถานการณ์การใช้พลังงานการนำเข้าเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็ต้องขอเรียนท่านผู้ชมนะคะว่าสถานการณ์การใช้พลังงานของบ้านเรานะคะเราเป็นประเทศที่ต้องนำเข้าพลังงานสุทธินะคะค่ะอัตราการใช้มีแนวโน้มว่าจะเติบโตไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ในขณะที่เราไม่สามารถจะผลิตพลังงานในประเทศได้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไม่ว่าจะในรูปแบบของน้ำมันดิบนะคะซึ่งบ้านเราเนี่ยใช้น้ำมันดิบประมาณวันละ1ล้านบาร์เรลนะคะแต่เราผลิตได้ภายในประเทศเพียง 150,000 บาร์เรลนะคะแล้วก็ต้องมีการนำเข้าถึง 850,000 ใช่ไหมคะแล้วก็ในรูปแบบของก๊าซธรรมชาตินะคะบ้านเราเนี่ยใช้อยู่ที่ประมาณ 5,200 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันนะคะแต่ว่าเราผลิตได้ภายในประเทศประมาณ 3,000 นะคะแล้วที่เหลือก็จะเป็นการนำเข้าจากพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียจากประเทศพม่าแล้วก็นำเข้าในรูปแบบของ LNG ค่ะค่ะก็คือในการปริมาณการใช้เนี่ยตามปกติแล้วเศรษฐกิจเติบโตขึ้นจำนวนประชากรมากขึ้นการใช้พลังงานต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเราก็ต้องนำเข้ามากขึ้นถ้าเราไม่แก้ไขอะไรถูกต้องค่ะค่ะแล้วในจำนวนก๊าซธรรมชาติที่ใช้ในแต่ละวันนะคะ 5,200 ล้านลูกบาศก์ฟุตเนี่ย 70% เราต้องไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้านะคะไฟฟ้าเพื่อมาให้พวกเราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะคะถ้าเราไม่ให้โอกาสกับประเทศนะคะเพื่อหาแหล่งพลังงานเพิ่มขึ้นนะคะเราก็ต้องมีการนำเข้าเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของก๊าซธรรมชาติที่นำเข้ามาเนี่ยจะมีราคาสูงนะคะมากกว่าก๊าซธรรมชาติที่เราผลิตได้ภายในประเทศแน่นอนค่ะครับท่านอธิบดีครับอย่างที่ตอนเกิดมาตอนต้นว่ามีคำถามจากภาคประชาสังคมเนี่ยหลากหลายคำถามคำถามแรกเลยเราเร่งไปหรือเปล่าทำไมไม่รอสปช.ก่อนท่านอธิบดีอธิบายหน่อยครับค่ะก็ต้องขอเรียนท่านผู้ชมนะคะว่ากรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจด้านสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศนะคะเราไม่ได้เร่งรัดเร่งรีบนะคะเราเตรียมการมาตั้งแต่ปี2555นะคะค่ะเราทราบไหมคะว่ากระบวนการขั้นตอนเนี่ยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในฐานะที่หน่วยงานนะคะรับผิดชอบเรื่องนี้เราต้องมีการประกาศแปลงสำรวจก่อนนะคะแล้วก็นำประกาศเนี่ยไปลงในราชกิจจานุเบกษานะคะหลังจากนั้นท่านรัฐมนตรีก็จะมีอำนาจในการประกาศเชิญชวนนะคะซึ่งประกาศเชิญชวนให้มาขอสิทธิเนี่ยมีระยะเวลา120วันนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการพิจารณาตามขั้นตอนนะคะเราพิจารณาด้วยความโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมโดยมีคณะอนุกรรมการคณะกรรมการปิโตรเลียมซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยราชการอื่นๆเข้ามาร่วมพิจารณาเราไม่ได้พิจารณาแต่เพียงลำพังหน่วยงานเดียวนะคะค่ะหลังจากนั้นแล้วจะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบนะคะแล้วก็อนุมัติค่ะแล้วหลังจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วนะคะมีบริษัทได้รับสิทธิแล้วนะคะไม่ใช่วันนั้นน่ะจะเจอแหล่งปิโตรเลียมถูกไหมคะครับต้องใช้เวลาสำรวจนะคะผ่านกระบวนการขั้นตอนของการเจาะหลุมสำรวจจนกว่าจะเจอพื้นที่ที่คิดว่ามีศักยภาพปิโตรเลียมพอที่จะนำขึ้นมาผลิตได้ในเชิงพาณิชย์นะคะซึ่งก็มีความเสี่ยงว่าอาจจะเจอหรือไม่เจอเจอหรือไม่เจอก็ได้นะคะแล้วในส่วนที่เจอหรือไม่เจอถ้าเจอนะคะกว่าจะเจอนะคะประมาณ 8-9 ปีค่ะนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เพราะมันกระบวนการขั้นตอนต่างๆอีกเยอะพอสมควรถูกต้องค่ะคำถามถัดไปทำไมใช้สัมปทานทำไมไม่ใช้แบ่งรายได้เหมือนกับประเทศเพื่อนบ้านค่ะครับก็ต้องขอเรียนท่านผู้ฟังนะคะท่านผู้ชมด้วยนะคะว่าไม่ว่าเราจะใช้ระบบสัมปทานปิโตรเลียมหรือใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตเหมือนที่ประเทศเพื่อนบ้านเราใช้กันอยู่นะคะเราก็ต้องมองศักยภาพปิโตรเลียมของบ้านเราเป็นหลักนะคะว่าในขณะที่ศักยภาพปิโตรเลียมบ้านเราเนี่ยมีอยู่ประมาณนี้แม้กระทั่งว่าเราใช้ระบบสัมปทานนะคะเราก็สามารถที่จะเรียกเก็บผลประโยชน์ให้กับรัฐได้สูงขึ้นได้นะคะแต่ก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะว่าเราต้องมองศักยภาพปิโตรเลียมเป็นพื้นฐานก่อนนะคะคือศักยภาพของเพื่อนบ้านอาจจะไม่เหมือนกับของเราใช่ค่ะศักยภาพไม่เหมือนกันวิธีการที่จะคิดที่จะทำก็ควรจะต้องแตกต่างกันถูกต้องค่ะค่ะพี่จะกรุณาเปรียบเทียบได้ไหมคะได้ครับมีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่พี่นับถือนะคะท่านเปรียบเทียบเหมือนกับว่าศักยภาพปิโตรเลียมเหมือนกับว่ามีลูกสาวสวยหรือเปล่านะคะถ้าเรามีลูกสาวสวยนะคะเราสามารถที่จะขอสินสอดเท่าไหร่ก็ได้ถูกไหมคะครับแต่ในขณะที่ถ้าบ้านเราเนี่ยเรามีลูกสาวที่
สวยน้อยหน่อยสวยน้อยหน่อยสวยน้อยหน่อยติดจะขี้เหร่ด้วยซ้ำไปนะคะเราจะไปเรียกสินสอดได้ไหมคะก็อาจจะได้ไหมคะอาจจะน้อยถูกต้องค่ะครับก็เลยเป็นความจำเป็นที่จะต้องใช้ระบบสัมปทานแต่ว่าทีนี้ในเพื่อนบ้านเราเนี่ยค่ะมีประเทศไหนที่มีการใช้ระบบแบ่งปันผลิตกันบ้างค่ะก็มีประเทศมาเลเซียประเทศอินโดนีเซียนะคะก็ใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตแต่ก็อย่างที่พี่เรียนไปนะคะว่าระบบสัมปทานเนี่ยเราสามารถที่จะเรียกเก็บผลประโยชน์เข้ารัฐได้สูงก็ได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพปิโตรเลียมของบ้านเราถ้าเรียกสูงไปแล้วจะมีเอกชนไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือคนไทยนะคะมายื่นขอสิทธิเพื่อการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องคำนึงด้วยนะคะครับครับกระบวนการณตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการเปิดให้คนเข้ามาประกาศให้มายื่นขอนะคะเป็นก้าวแรกที่จะให้โอกาสกับประเทศนะคะเพื่อให้ค้นพบแหล่งปิโตรเลียมนะคะให้ได้มาซึ่งปริมาณสำรองเพิ่มเติมขึ้นนะคะลดการนำเข้าค่ะหลังจากขั้นตอนนี้แล้วจะไปยังไงต่อคะหลังจากประกาศเชิญชวนฉบับนี้นะคะจะสิ้นสุดวันที่18กุมภาพันธ์2558นะคะหลังจากสิ้นสุดแล้วทางกรมชีวภัณฑ์ธรรมชาติที่ได้เรียนไปนะคะเราก็จะมีกระบวนของการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่มายื่นนะคะว่ามีความเหมาะสมในการเสนอปริมาณงานปริมาณเงินเท่าไหร่เพียงใดนะคะแล้วก็เป็นขั้นตอนที่จะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันพิจารณานะคะแล้วก็นำเสนอคณะกรรมการปิโตรเลียมซึ่งมีท่านปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานนะคะแล้วก็นำเสนอท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะแล้วก็ไปสู่ของคณะรัฐมนตรีมีกระบวนการขั้นตอนมีกระบวนการหลังจากวันที่18ไปแล้วอีกประมาณ3หรือ4เดือนนะคะครับผมคือช่วงนี้ท่านอธิบดีคงต้องอธิบายเยอะมีข้อความหรือมีสารอะไรที่อาจจะสังคมอาจควรจะได้รับรู้และอาจจะยังไม่มีคำถามมาแต่ท่านอธิบดีอยากส่งข้อมูลไปถึงเขาบ้างว่าเรื่องนี้สำคัญและจำเป็นยังไงบ้างค่ะก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมนะคะว่าพลังงานเป็นของหายากนะคะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้มาแล้วก็หมดไปนะคะก็อยากจะฝากประชาชนคนไทยว่าให้เราใช้กันอย่างประหยัดแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยค่ะครับผมเป็นเรื่องสำคัญนะครับอย่างที่เรียนไปว่าท่านอธิบดีอธิบายว่านี่เป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าวิธีการหรือว่ารายละเอียดเนี่ยเราต้องดูตัวเราเองเป็นสำคัญด้วยใช่ครับค่ะวันนี้ก็ได้พูดคุยกันนะคะเรื่องราวของพลังงานต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่างๆในการที่จะมีการยื่นขอเรื่องของสัมปทานด้วยนะคะก็วันนี้ต้องกราบขอบคุณนะคะท่านอธิบดีกรมเชื้อเพลิงพลังงานธรรมชาติกระทรวงพลังงานคุณพงษ์ทิพย์ค่ะขอบคุณอธิบดีนะครับขอบคุณครับ